ถูกหน่อยแต่ด้วยได้ซีเคร็ตก็เอากลับบ้านได้เลยถ้าคุณมีซีเคร็ตเธออยากได้ซีเคร็ตโดนก็ได้ไม่ติดขอโทษนะคะพี่ตู่เด็กสีเรามาถึงเสียงเราไม่ตื่นนะคะเป็นไงล่ะอยากแกล้งคนอื่นนะเป็นยังไงล่ะได้ครับเราตื่นตีสี่ครับเพื่อจะมาทำบุญบ้านใหม่ในวันนี้เราไม่ได้บอกว่าให้ตื่นตีสี่เนาะแต่เราตื่นของเราเองแล้วก็มาตรงนั้นเราบอกว่าเมื่อวานเราอยู่พัทยาเมื่อเช้าเราก็อยู่พัทยาแล้วกลับมาทำบุญบ้านให้ทันเก้าโมงเช้าแล้วก็พี่บอกว่าอยากให้ทำบุญบ้านผมก็เลยจัดให้โอเคเรามาถึงบ้านแล้วอาจจะยังไม่ตื่นแต่ว่าวันนี้คือเรามีเรามีการทำบุญบ้านแล้วเรามีโต๊ะจีน3โต๊ะแบบที่เห็นนะครับใช่มีหมูหันเป็นอย่างเดียวที่จำได้มีหมูหันใช่ไหมใช่แล้วก็มีอันนี้คุณเดียทำมาให้ซื้อมาฝากผมเป็นคนรีเควสต์หมูหันใช่ไหมคะชอบก็วันนี้เราเป็นวันเลิกดีใช่ไหมคะวันที่14กรกฎาคมเป็นวันทำบุญบ้านบ้านเรายังไม่เสร็จดีนะแต่ว่าเราต้องทำบุญวันนี้ยังไม่เสร็จดีโอเคตอนนี้ก็คือ10โมงเช้ารอพระกำลังนิมนต์พระมาเป็นคนที่เป็นผู้บริหารยังไง10โมงยังเสียงงวงเงียอยู่เลยมันแปลกมากสบายไหมลูกมันฟินเหรออ๋อไม่ได้โมเดลรีบให้ลุงพีทลุกเพราะโมเดลจะมานั่งใช่ไหมคะโมเดลเมื่อยแล้วเหรอตั้งแต่เราได้น้ำเสร็จเราเจ็บขาช่วยน้ำเสร็จเจ็บขาเข้าใจไหมเดี๋ยวเจ็บขาเจ็บมือเจ็บข้อศอกใช่ไหมคะแล้วก็มีแผลร้อนในปาก2ที่อยู่บนลิ้นใช่ไหมคะเห็นไหมเขารู้ดีแม่ใครมาวะเนี่ยไหนอะนั่นอะรถสีเทาอะแล้วไม่ไปจอดตรงนั้นนะเรื่องจอดรถไม่ต้องห่วงอะเขาจอดได้ทุกรูปแบบนะจากชิดเอาถอยห่างแล้วเห็นไหมเอาฟุตบาทเป็นที่พึ่งให้ดูของพระก่อนพี่พีพูดต่อไม่แล้วจะไปจอดไกลนู้นแล้วเดินมาหรอจริงหรอเร็วพี่พีพูดต่อเร็ววันนี้มีพระทั้งหมด9รูป9รูปนะครับกลับบ้านเหรอทุกคนดูเหรอแม่จะสิ้นสุดที่ไหนแล้วก็ขับเก่งออกไปช่วยแล้วอ้าวขับกินขวาเก่งไปไหนให้เก่งไปช่วยดูหน่อยเก่งไปช่วยแล้วออกไปข้างนอกแล้วครับเอาแล้วใครอ่ะขับที่ขาวน่ะพระฮะมาของจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่มารถตัวมาแล้วพามาแล้วนะครับเอ้าใครมาล่ะพาพามาแล้วพามาแล้วผมมองแต่รถตู้เอ๊ะทำไมรถตู้ไม่มาเขาให้ผมไปเปลี่ยนเสื้อไปเปลี่ยนเสื้อก่อนมีไฟแช็กไหมพีทเอ้าไฟมอดเอาวิธีไหว้แม่เวลาถ้าได้ทำบุญแม่พูดเล่าอธิบายให้กล้องหน่อยเผื่อใครจะทำบุญบ้านบ้างสไตล์แม่ลีที่ทำมาก็เป็นความเชื่อที่แม่ลีคือเขาเรียกว่าความเชื่อของคนที่เราทำมาตามปู่ย่าตายายถ้าไหว้พระเสร็จเหมือนเดิมคือไหว้พระเสร็จแล้วก็ไหว้เจ้าที่แล้วก็ไหว้พระพุทธแล้วก็เราคิดเลยว่าสิ่งที่เราทำมาเนี้ยเราทำทุกอย่างเนี้ยคือมีคนมาถวายหมดแต่สิ่งที่แม่ลีคิดแล้วความเชื่อส่วนบุคคลก็คือจะมีสัปเวสีซึ่งเราไม่รู้ว่าเรามาซื้อบ้านตรงเนี้ยมีอะไรที่เสียชีวิตเราก็จะบอกเขาว่าสัปเวสีผีผ่านไปผ่านมาที่อดอยากขอให้ท่านมากินอาหารของเรานะ
วันนี้ขอให้เรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านเราแล้วก็เป็นความเชื่อที่แม่ลีทำมานานแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าก็ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็นำไปใช้ได้นะคะนี่เลยนี่แหละเนาะเออตรงนั้นแหละนโมสามจบก่อนลูกนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระแม่ธรณีเจ้าขาวันนี้เจ้าของบ้านปิยดาสิทธาชัยบ้านเลขที่ก็นำอาหารมาให้กับทุกตนที่เป็นสัปเวสีที่ผ่านไปผ่านมาที่อดอยากมากินอาหารของเรานะวันนี้เราทำบุญบ้านเราก็แบ่งอาหารให้พวกท่านเวลาที่เรามีทุกข์ท่านอย่าได้ซ้ำเราเวลาที่เรามีความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นขอให้เรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเราจะนำอาหารมาให้พวกท่านกินกันนะใครที่มีความทุกข์ก็มาทานอาหารของเราณวันนี้เลยสาธุสาธุสาธุปักทุกข์แค่นั้นแหละปักทุกข์ลงดินลูกลงดินไปสบายว้ายว้ายเห็นไหมนี่ไงโดนซ้ำแล้วไม่ใช่ถ้าแม่ไม่ว่ายนะล้มฮ่าเลยเหรอชื่ออะไรอย่างเขาเรียกว่าแม่ไม่ตั้งใจเดินเนาะล้มนะนุ่ยนุ่ยวันนี้ไม่ต้องมาถ่ายนะนุ่ยบอกแล้วนุ่ยไม่ต้องมาถ่ายเลยนะเลิกเดี๋ยววันนี้ถ่ายไม่ได้เลยมีงานเนี้ยมีงานเพราะไม่งั้นแม่ทุบกระเด็นหงายหลังอ่ะโอ้โหแล้วมาปักอะไรกลางอันนี้ก็มีความสุขระบุมนี่มันได้ซีเลยนะหนุ่ย 4:00 น.เนี่ยเกือบไม่เกิดเลยน่ะพี่ปูจะเดือดร้อนนะรับงานเข้ามาแล้วนะพรีเซนเตอร์ล้มนั่งรถเข็นถ่ายอ่ะหนุ่ยโหพรีเซนเตอร์แตะไว้ก่อนขอคุณพระธรรมพระสงฆ์ที่เหลือบรรจงอุทิศเป็นทานขอให้ประสบพบพระศรีอานปฏิญาณโหตุมีเงินทุกภพทุกชาติไม่เดือดร้อนด้วยเธอสาธุขอให้ลักษณะแบบพี่พีมีโชคลาภแบบข้อเจนจบจบพี่พีมแตกคนเดียวไหนคนเดียวเอาคนเดียวแล้วกลับไปครับเป็นศูนย์ของผู้ต่อมาพูดต่อหมดเลยหน่อยแตกด้วยไม่ถูกแล้วสังฆปาจันโทปนนะโสธรรมวาทติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสนุกใจแบบไม่ตั้งตัวใหม่นี่มีใครอยากเปลี่ยนไหมคะเดี๋ยวถ่ายที่เขาช่วยมาช่วยเก็บแม่ฮิ้วแม่บูคอใหม่อะให้แม่ฮิ้วตัวทุกคนได้แล้วที่เหลือได้แล้วตัวใหม่พอใหม่ฮิ้วแล้วใช้ไรกับตัวเดิมเอาทำไมได้สีเดียวกันเอาแบงค์แกะด้วยเอาหนุ่ยเฮ้ยหนุ่ยคนสุดท้ายดีกว่าอ่ะอาจารย์ตูนก่อนมาแกะเลยแกะจานตูนก็ไม่ได้เลือกนั่นแหละหนุ่ยอ่ะแลกกับคนนี้ได้คนนี้ชอบสีชมพูเฮ้ยไอ้นี่สีชมพูไม่ใช่หรอก็ใช่ไงหนูไม่อยากได้ค่ะหนูอยากได้หนูอยากได้สวยมากเลยนะหนุ่ยหนูไม่อยากได้ค่ะแต่ก็สีชมพูพี่จิ๋มรู้แล้วหนูไม่อยากได้สีชมพูค่ะพี่จิ๋มรู้แล้วไหนนี่เขียวนี่เขียวเอาหนุ่ยเฮ้ยหนุ่ยคนสุดท้ายดีกว่าอ่ะอาจารย์ตูนก่อนมาแกะแล้วแกะจานตูนก็ไม่ได้เลือกนั่นแหละหนุ่ยอ่ะนี่เขียว
ติเข็นครับได้สี่เขตไม่ถูกหวยแล้วหนุ่ยไม่ถูกหวยแล้วน้องน้องน้องต้องมีรองเท้านะครับโอ้โหรองวันนี้ก็มาถึงเป็นวันที่แก้มบุ๋มได้สมหวังก็คือทุกสิ่งทุกอย่างจากบ้านหลังเนี่ยตั้งแต่วันที่ซื้อวันแรกเนี่ยสภาพมันไม่ใช่อย่างนี้จนมาถึงวันนี้เนี่ยพ่อโดดลงมาช่วยเต็มตัวนะจนได้บ้านที่ออกมาเป็นแบบนี้ตามที่เราต้องการพ่อก็คิดว่าอยากจะให้บุ๋มเนี่ยมีความสุขกับบ้านหลังนี้ทำงานให้ร่ำให้รวยกับบ้านหลังนี้ก็อยากให้แก้มบุ๋มประสบแต่ความสุขความสำเร็จคิดสิ่งใดขอให้ทำแล้วประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขแล้วก็มีลูกให้พ่ออุ้มเร็วๆบ้านหลังนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็เขาทำตามที่แบบเขาชอบความเป็นแม่ก็ย้ำนะดีใจแล้วก็อยากอวยพรให้ลูกเนี่ยอยู่บ้านนี้เฮงๆรวยๆเป็นบ้านที่เกี่ยวกับการค้าและลูกเอาไว้เก็บของที่ลูกรักก็รักแล้วก็ภูมิใจในตัวแก้มบุ๋มก็ยินดีด้วยนะคะพี่บุ๋มที่ได้มีบ้านหลังนี้เป็นของตัวเองนะคะก็อยู่กันมานานเนาะอยู่ตั้งแต่ช่วงที่แบบเราแบบรับงานกันแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดือนชนเดือนอ่ะพูดตรงๆเพราะว่าอะไรนางเลี้ยงสัตว์เยอะแต่วันนี้ที่นางแบบมีงานเยอะๆแล้วก็มีบ้านแบบเงินสดมีรถเงินสดอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆด้วยดีจริงๆแล้วก็พี่บุ๋มก็ชอบพูดนะว่าเจ้าที่รักก็ขอให้บ้านหลังเนี้ยเจ้าที่รักพี่บุ๋มไม่ว่าจะทำมาหากินไรๆอะไรก็คือขอให้แบบเฮงๆปังๆละกันเพราะพี่บุ๋มปังอยู่แล้วแต่ก็ขอให้เจ้าที่ที่เนี้ยรักด้วยแล้วก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขขอแสดงความยินดีกับพี่บุ๋มนะคะก็บ้านหลังนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะพี่บุ๋มแบบหาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองแบบ 100% ก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกอย่างนึงของพี่บุ๋มนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับแม่แก้มบุ๋มของเราด้วยนะคะกับบ้านของตัวเองหลังแรกที่พี่แก้มบุ๋มเนี่ยเก็บเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเนี่ยซื้อด้วยเงินสดด้วยที่ทำงานมานะคะแต่ว่าก็เอามาใช้ทำงานอีกอยู่ดีก็ขอให้แม่เนี่ยร่ำรวยยิ่งขึ้นนะคะมีเงินมีทองแบบล้นๆจนไม่มีที่จะเก็บแล้วต้องซื้อบ้านอีกหลังเอาไว้เก็บเงินเก็บทองนะคะแม่ก็เฮงๆปังๆค่ะรักนะก็ขอให้สิ่งดีๆนะคะความสุขเงินทองนะคะความปังต่างๆนะคะหลั่งไหลเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วก็รวมถึงไปแบบบ้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นบ้านปัจจุบันบ้านอนาคตเรือนหอใดๆก็ขอให้แบบดีแล้วก็ดีขึ้นไปอีกมีความสุขแล้วมีความสุขอีกปังแล้วปังขึ้นไปอีกค่ะขอให้พี่บุ๋มนะคะแล้วก็พี่พีมีความสุขมากๆค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่บุ๋มมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะหอบเงินหอบทองเข้าบ้านเยอะๆนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะมาป่วนที่นี่บ่อยๆแน่นอนค่ะเฮ้งๆก็ขอให้พ่อบุ๋มแบบมีความสุขรวยแล้วก็โชคดีขอให้พี่บุ๋มค้าขายร่ำรวยแล้วก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขครับก็รู้สึกว่ายินดีกับแม่เขามากๆอะไรเงี้ยเห็นตั้งแต่แบบมาดูพี่บุ๋มชวนมาดูตั้งแต่มันยังแบบเป็นโครงเป็นอะไรอย่างนี้อยู่เลยมาถึงวันนี้แบบรู้สึกว่าแบบสวยมากแบบพี่บุ๋มเขาสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยยินดีกับพี่บุ๋มด้วยครับชีวิตพี่บุ๋มคือที่สุดแล้วเพอร์เฟกต์ครบทุกด้านแล้วจริงๆแต่ขอให้มันยิ่งขึ้นไปขอให้แบบว่าใช่ขอให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับพี่บุ๋มพี่พีขอให้ทำงานน้อยลงแต่ได้เยอะขึ้นแต่แบบความเหนื่อยแบบลดน้อยลงแต่แบบได้แบบผลกำไรอะไรเงี้ยเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องสุขภาพก็อยากให้เขาพักผ่อนเยอะจะได้แบบมีน้องเร็วๆขอให้บ้านหลังนี้นะคะแบบโกยเงินโกยทองเข้ามาเยอะๆแล้วก็ขอให้พี่บุ๋มแบบเฮงๆอยู่เย็นเป็นสุขค่ะถ้าเกิดไม่มีคนเฝ้าบ้านเนี่ยหนูมาเฝ้าให้เพราะว่าเป็นหมาเฮ้ยเฝ้า
ขอบคุณด้วยที่เอ็นดูเพื่อนเรานะคะพาพี่บุ๋มเข้ามาเอ้ยพาเพื่อนเข้ามาพี่บุ๋มก็เอ็นดูใช่ค่ะขอบคุณนะคะคําว่ายินดีก็คือยินดีอยู่แล้วนะคะสําหรับบ้านเรียกว่าเป็นบ้านตุ๊กตาก็ได้นะคะก็คือรอเรือนหอเสร็จก็รอไปขึ้นบ้านใหม่อีกรอบแต่สําหรับบ้านนี้นะคะก็จริงๆขอให้ทุกที่แหละที่พี่บุ๋มอยู่พี่บุ๋มซื้อพี่บุ๋มมีขอให้เฮงๆปังๆรวยๆรวยอยู่แล้วก็รวยขึ้นไปอีกเออจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดทุกอย่างขอให้พี่บุ๋มร่ํารวยยิ่งขึ้นนะครับผมขอให้ประสบความสําเร็จในทุกธุรกิจที่อยากทําครับผมก็ดีใจกับคุณบุ๋มนะคะแบบว่าสําเร็จไปแล้ว1หลังเค้าเก่งอยู่แล้วนัวเขามีหลายห้องเขาผ่อนจะหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วแต่อันนี้คือแบบใหญ่ที่สุดเนาะก็ดีใจด้วยนะคะคุณบุ๋มแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่สบายมากเลยค่ะคุณบุ๋มก็ขอให้คุณบุ๋มนะคะคุณบุ๋มก็รวยอยู่แล้วขอให้รวยขึ้นไปนะคะแบบทำอะไรก็ออกดอกออกผลนะคะแบบทุกคนจะได้แบบรอบข้างจะได้แบบสบายด้วยนะคะรวยนะคะขออนุญาตเป็นนวดต่อนะคะตอนนี้พี่รวยไปหมดแล้วค่ะไปได้นะจ๊ะโอ้คือสบายมากคนอื่นเขายืนคุยแต่จุ่มนอนนวดให้ดูก็เรามาถึงช่วงบ่ายแล้วทีนี้นี่คือกล่องที่ยังไม่ได้แกะเนาะมันคือการท้าทายคนที่มาทําบุญบ้านเพราะว่าใครจะดวงดีจริงๆจะแกะโชว์เฉยๆก็ไม่ได้เราก็เลยมีกิจกรรมเหมือนเดิมเลยถ้าใครโดนตัวที่เลือกไว้ข้างกล่องคนนั้นโชคดีโชคดีแน่นอนครับก่อนหวยออกรอบนี้เรามีสมาชิก14คนครับเราจะเล่นรอบละ12คนทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะกำหนดว่า2ตัวไหนอ่ะถ้าจับได้อ่ะเราโดนลงโทษรอบนี้ตัวเดียวหรือ2ตัว2ตัวสิเพราะว่าเรามี14คนไงรอบถัดไปคนที่เหลือ2คนจะได้เข้ามารอบแรกเนี่ย2คนใครสละสิทธิ์โอนอยเอพีก่อนถ้ามีซีเคทจริงๆอ่ะถ้ามีซีเครตคนที่เหลือโดนหมดปกติเป็นแบบนั้นคนที่เปิดได้ซีเครตก็เอากลับบ้านได้เลยเป็นไรนี่ซีสเรื่องของหนูหล่อนะซีเครตโดนหมดเลยหรอใช่คนที่เหลือโดนหมดซาหนูมีซีเครตเธออยากได้ซีเครตโดนก็ได้ไม่ติดไอ้มันมีกิจกรรมอะไรไหมหนุ่ยเช่นนับเลขนับอะไรให้มันไปลงที่ใครให้พี่หนุ่ยเล่นมาแล้วก็นับว่าเลขนั้นไปตกที่ใครพี่หนุ่ยกำหนดมาสิบสองสิบได้ไปเกินสามเลขนับได้ไปเกินสามเลขแล้วพี่หนุ่ยนะเกินสองอีกเหรอไม่เกินไม่ทางนี้เมื่อกี้พี่มีเป็นสองนะเราไม่โดนหรอกเราอยู่ต้นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 38 38 32 33 35 36 37 38 39 40 41 ยากยากเราเล่นเหมือนเดิมเลยเราเล่นเหมือนเดิมเอา A A B C ฝรั่งไม่รู้ W เลยโอเคถูกที่ค่ะได้ตัวเดียวแล้วได้ตัวเดียวได้ตัวเดียว A ค่ะ C D โลตีเอาไม่กังเกงได้ตัวเดียวเป็นตัวไหน C D ทำไม่ได้ Gเฮ้ยตัวเดียวโอ๊ยไม่ตั้งใจเรียนเลย M N P Q R ป่ะ P U V อันนี้อ่านไม่ได้เล่นเปิดไปน่าด่าโอเคเอาเริ่มกล่องแรกหนูเลือกเลยว่าอยากแกะกล่องไหนและกล่องแรกที่เราจะแกะนั้นเป็นมอลลี่เหรอเอามอลลี่นี่ละกันมอลลี่คอนี้พี่จุ๋มกับเฟิร์นมาข้างหน้าหน่อยค่ะเราเป็นเมนเทอร์ค่ะเอามาเลือกว่าเจ้าตัวไหนกับตัวไหนที่จะโดนเมนเทอร์เลือกเลยค่ะอ่ะเลือกว่าจะให้ตัวไหนโดนแล้วก็เลือกกล่องให้ทุกคนเลยแล้วยื่นให้อ่ะเฮ้ยตื่นเต้นว่ะอันนี้แหละอันนี้จริงภาษาเลยหรือเปล่า
ยื่นแต่ละกล่องให้ทุกคนเลยเลือกเอาเจ้าไหนแจกแจกเลยแจกเลยแจกเลยให้หยิบเองดีกว่าไหมไม่ให้หยิบกำหนดการชีวิตเลยหรอโอ้โหนี่ตายหักทุกคนตีกันนะไม่พี่ถุงกับพี่เบิร์ดคือผู้คุมสตาร์เบิร์ดเจ้าไม่เกี่ยวอะไรต่อเอ็นจอยนะพี่กินแล้วทุกคนทุกคนพี่แกแล้วพี่แกแล้วพี่แกเอาตัวออกมาแล้วฉีกกับมอบถือไหมแกแล้วนะแกแล้วนะโอ้โหดีน้องเข็มคือใครเดินมาจับมือเลยใครโดนใครโดนจิ๊บอ่ะเด้อเด้อเด้อทุกคนทำไมโดนทำไมโดนบ่อยจังล่ะตัวหิวไม่นะขำหิวไม่แล้วคนรู้ไหมหรอไหนอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เราต้องบอกแล้วใส่เองเราแตะอย่างนี้เนาะเฮ้ยพี่ปิ๊กพี่เสือพี่เสือตายเนาะพอแล้วเราต้องยืนจุดต้องหันมาตบตามาดูละครลิงกันมาว่าคนเดียวทำมาอันต่อไปหน่อยเต็มหมดลมแบงค์อันต่อไปเราจะเปิดเป็นบุ๊คแคสเราแล้วนะนี่หน้าเดี๋ยวเราเลือกกันเจอแน่อันนี้หนึ่งไม่อยากแค่ผมเลยแล้วไหนอันนี้เหรออันนี้หนึ่งนะแล้วก็อันนี้หนึ่งอันนี้ดูเป็นแบบนะอันนี้กับนี้ขอให้ได้ขอให้โดนแน่อย่างที่บอกนะซีเครตทุกคนโดนนะอุ๊ยจะดูยังจะโดนอีกหรอเหลือตรงไหนให้โดนอีกคุณยายโบราณก็ได้อันนี้ให้เดลอันนี้ให้โมเดลอันนี้ให้บีมเลือกเลือกอย่างว่าตัวไหนโดนแน่นะให้ตัวเด็ดๆไปต้องโดนทุกคนเลือกแล้วอันนี้ให้พีทเลือกเลยให้ใครเป็นคนพี่โจงแล้วตอบอันนี้สนุกใช่เขาต้องมันจะต้องมีคนโดนอันนี้ให้หญิงมันจะมีคนโดน2คนไปเรื่อยๆทุกเดี๋ยวก็อันนี้อันนี้นู่นให้ไม่เคยอยากเอาพี่คลินอันนี้ให้ภาคหลับจากชั้นแล้วพี่ปุ๋มหน้าพี่ปุ๋มนี่หน้าอันนี้ให้หมิวที่มือนี่หน้าจริงๆทำไมนะพวกแปลกๆอ่ะเอาเกินค่ะมามาก็แซมแซมเอาเลือกต่อแซมแซมเอาเลือกแล้วค่ะเปิดๆๆมาทึกนี่หน้าจะแก้ผิวหนูโมเยอะหนูโมมาเยอะโต๊ะมาบุ๋มโดนเหรอไม่ใช่ว่าสถานที่บุ๋มทำไงคนลุกอะไรไม่รู้คนลุกคนลุกพี่ป้าคนลุกมากเอาอะไรให้เขาอะคะบุ๋มแหละมาแถวหน้าหลบก่อนเดี๋ยวเรียกตัวเข้าพบเราไม่ตัวเราไม่รู้ไม่ต้องคนลุกนะสถานที่ตัวคนแรกขออัญเชิญกลัวมากมิวค่ะอย่าถ่ายคนเดินไปค่ะเข้าก่อนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งยังไม่บอกนี่เมื่อกี้มิวหันมาฉันว่าฟางโดนแน่เลยคือแบบสบายใจมากอ่ะให้ทุกคนช่วยกดมิวโอ้โหทุกคนเลยไม่ไม่ใช่เราให้คนในนี้แหละเพราะเราจะไม่บอกว่าอีกคนหนึ่งคือใครน่ากลัวมากอ่ะกลัวมีกรรมตั้งคนเป็นคนดีด้วยนะสมมากไม่รู้อ่ะอย่าไปจำนะแหละใครอ่ะอย่าไปแหละพี่จุ๋มพี่จุ๋มเลยพี่จุ๋มโตไม่แล้วตอนแรกเราหนูไม่อยากรักกับพี่ลีน่าเลยอย่าไปหนุ่มเมลเอาเลยจากพี่ลีน่าเก็บผมหน้าเร็วแล้วก็
หรือเพลงอะไรนะ
เขาไม่เดี๋ยวนะเขาไม่โดนใช่ไหมแต่ว่าช่วยเนาะช่วยหลานไงขอบคุณลุงพีชยังคะขอบคุณลุงพีชก็ตับหูขอบคุณที่ผมไปก่อนหนูไว้พีชคนเดียวเท่านั้นขอบคุณลุงพีชก่อนหนูลูกแล้วพาช่วยหลานก่อนไหนคะแล้วไปลุงพีชต้องโดนอ่ะมาชุดดำด้วยไงมาเลยนะบอกแล้วว่าปกติผมดวงดีคือไม่แม้อะไรเรากินตัวไม่ซ่าเราเก็บไว้แล้วค่ะว่าไม่มีคนรับแผนโมเดลจะก็เป็นพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของหนูเนาะในขอบคุณทุกคนที่มาจะมีใครอยากมาทำบุญบ้านเราอีกปะก็ขอบคุณทุกคนที่มานะครับขอบคุณนะครับเดียวกับไปแก่เลยการทำบุญบ้านนี้พี่หนุ่มมาทำบ้านอ่ะบุญไม่แห้งนะคะในบ้านเนี่ยโอ้โหจำหนุ่มไม่ได้หรอคะไม่คุ้นนี่คือพี่หนุ่มนะครับที่เป็นคนทำบ้านหลังนี้ตั้งแต่ตอนเป็นบ้านเก่าจนกระทั่งเป็นบ้านนี้แล้ววันนี้ทำบุญเจ้าของบ้านเปลี่ยนแบบตลอดเวลาเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวอะไรจะไม่รู้ครับเห็นใบมือหรือป้านั่นแหละค่ะเอาพี่หนุ่มฝากเจ้าทางพี่หนุ่มหน่อยเร็วก่อนครับว่าติดต่อยังไงได้ครับก็ขอบคุณคุณแก้มบุ๋มคุณพีทนะครับแล้วก็เฮียเจนแล้วก็คุณแม่ที่ให้โอกาสนะครับได้มาได้ร่วมงานนะครับบริษัทบงกตไลท์คอนสตรักชั่นนะครับเป็นบริษัทผู้รับเหมานะครับรับงานส่วนมากเป็นแนวราบครับผมอันนี้ไม่เทงานนะขนาดหนูทำมาเป็นปีมันยังไม่เทงานนึกออกปะโอเคครับโอเคก็ปิดคลิปนะครับหรือว่าขึ้นมาใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายสภาพเนี้ยใครจะเก็บบ้านด้วยสบายมากสบายมาก